ก่อนที่จะไปลุ้นผลการแข่งขันค่ำคืนนี้กับ Group of Death นะครับมาลุ้นช่วงบ่ายวันนี้ก่อนคุณผู้ชมครับว่าตกลงแล้วลูกค้าของ True Vision จะได้ชมการแข่งขันฟุตบอลยูโร2012ผ่านทางช่อง3 5และ9หรือไม่นะครับบ่ายโมงตรงคุณผู้ชมครับกำลังจะเริ่มแล้วทางด้านของแกรมมี่นัดนักข่าวว่าจะมีการแถลงข่าวเรื่องนี้ว่าตกลงทางยูฟ่าจะอนุมัติไฟเขียวให้ True Vision ถ่ายทอดบอลยูโรได้หรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นอีก2ชั่วโมงครับบ่าย3โมงทาง True Vision เองก็จะมีการแถลงข่าวเช่นเดียวกันแต่ว่ามาแถลงข่าวนะครับที่ตึกทิปโก้ของทาง True ซึ่งก็แปลกๆอยู่คุณผู้ชมครับตามปกติแล้วถ้าเกิดว่าข้อตกลงสามารถเห็นลงตรงใจกันได้เนี่ยน่าจะมีการแถลงข่าวร่วมกันแต่ปรากฏว่าการแถลงข่าวช่วงบ่ายวันนี้แยกเป็น2วงและแยกกันคนละบริษัทแถลงกันคนละครั้งอีกต่างหากก็เลยมีข่าวกระเซ็นกระสายมานะครับว่าดีไม่ดีผลการตกลงนั้นอาจจะไม่เป็นที่น่าพอใจสักเท่าไหร่แต่ว่าอีกด้านนึงครับส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าสุดท้ายเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคถ้าจะให้ทั้ง2ประโยชน์ถ้าจะให้ทั้ง2บริษัทนี้ได้ประโยชน์ก็คงจะได้ไฟเขียวที่จะให้ทาง True Vision นั้นมีการถ่ายทอดฟุตบอลยูโรนะครับขณะเดียวกันช่วงบ่ายวันนี้ครับมีทางด้านของกสทช.โดยคุณสุพิญญากลางนรงค์จะไปลงพื้นที่ที่บริเวณเครือข่ายผู้บริโภคนะครับใกล้ๆกับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเพื่อไปรับฟังข้อเรียกร้องบรรดามาตรการเยียวยาในมุมมองของเครือข่ายผู้บริโภคซึ่งคุณสุพิญญาจะไปพร้อมกับคณะอนุกรรมการเยียวยานะครับและหลังจากนั้นก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งในมุมมองของผู้บริโภคและวันพรุ่งนี้จะไปรวบรวมข้อมูลจากมุมมองของผู้ประกอบการสุดท้ายวันจันทร์หน้าครับจะมีการนำมาตรการเยียวยาเพื่อให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือว่ากสทเคาะอีกทีหนึ่งว่าควรจะมีมาตรการเยียวยาด้านไหนอย่างไรบ้างและเมื่อช่วงเช้าคุณผู้ชมครับมีความคิดความเห็นออกมาจากทางอาจารย์แก้วสารนติโพธินะครับซึ่งเผยแพร่บทความผ่านทางสำนักข่าวอิสราใช้ชื่อเป็นช่วงถามตอบนะครับว่าจอดำใจดำอาจารย์แก้วสารแสดงความคิดเห็นเอาไว้อย่างนี้ครับว่าเรื่องของฟรีทีวีเนี่ยเปรียบเสมือนกับถนนทางหลวงสาธารณะครับซึ่งทุกคนต้องมีสิทธิ์ใช้งานและขณะเดียวกันคนที่มีทีวีเสาหนวดกุ้งก้างปลาก็สามารถเข้าถึงได้โดยตรงก็เปรียบเสมือนการรับชมในระบบนี้อยู่ริมทางหลวงขณะที่ถ้าเกิดว่าบ้านใครอยู่ซอยส่วนบุคคลก็เปรียบเสมือนกับใช้บริการของ True Vision อยู่ตรงส่วนนี้เองก็ต้องมีสิทธิ์ที่ซอยส่วนบุคคลนั้นต้องไปเชื่อมกับถนนทางหลวงครับจะต้องไม่มีการไปตั้งด่านหน้าปากซอยว่าถ้าคุณจะเอาถนนในซอยของคุณซึ่งเป็นถนนส่วนบุคคลเนี่ยไปเชื่อมกับถนนทางหลวงแล้วไปตั้งด่านเก็บตังค์ก็เปรียบเสมือนกับการที่ GMM Grammy นั้นขายกล่อง GMM Z แบบนี้ถือว่าไม่ถูกต้องและยอมรับไม่ได้นะครับในส่วนของกสทช.เองในฐานะคนกำกับดูแลก็มีหน้าที่ในการจัดสรรห้ามไม่ให้มีการบล็อกสัญญาณแต่กลับไปสมคบกับบริษัทเอกชนเพื่อปิดปากซอยไม่ให้ประชาชนเข้าถึงฟรีทีวีจนเกิดความเดือดร้อนขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนผู้บริโภคก็เลยถูกละเมิดสิทธินั่นเองเลยฝากมาถึงกสทช.นะครับว่าถ้ากสทช.ไม่ดำเนินการตามที่อาจารย์แก้วสรรบอกเนี่ยดีไม่ดีอาจจะถูกฟ้องร้องในการทำหน้าที่ก็ได้นะครับจากเรื่องของ True Vision จากเรื่องของ GMM Grammy ที่ยังคงต้องลุ้นกันตลอดช่วงบ่ายวันนี้นะครับพามาดูเรื่องของราคาน้ำมันกันบ้างครับด้วยความที่ช่วงที่ผ่านมาราคาน้ำมันย่อตัวลงมาอย่างมากเลยทำให้มีแนวโน้มครับว่าคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเนี่ยจะมีการเรียกประชุมด่วนกันในวันนี้เพื่อที่จะพิจารณาในการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเพิ่มเติมแน่นอนนะครับว่าถ้าหากเขาเห็นให้มีการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเพิ่มเติมแทนที่ราคาน้ำมันจะลดลงต่ำกว่านี้ก็อาจจะไม่ลดลงเพราะว่าล่าสุดในตลาดต่างประเทศเองโดยเฉพาะน้ำมันสำเร็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์ก็อ่อนตัวลงมาพอสมควรครับประมาณ4เหรียญด้วยกันโดยเฉพาะในกลุ่มของเบนซินส่วนกลุ่มดีเซลก็ลดลงมาประมาณ2เหรียญ93เซนนะครับอันนี้ก็เอาใจช่วยรอลุ้นนะครับคุณผู้ชมอาจจะได้ใช้น้ำมันถูกลงในรอบสัปดาห์นี้ส่วนใครที่ต้องเดินทางออกต่างประเทศคุณผู้ชมครับตอนนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้านหนึ่งที่เป็นข่าวไปแล้วก็คือเรื่องของการปิดซ่อมรันเวย์บริเวณฝั่งตะวันออกนะครับเพราะว่าเปิดใช้งานมา6ปีชำรุดทรุดโทรมพอสมควรและอีกด้านนึงครับเขาเตรียมที่จะมีการปรับปรุงในส่วนของจุดตรวจค้นผู้โดยสารแห่งใหม่ระหว่างประเทศรายละเอียดเป็นยังไงนะครับผู้สื่อข่าวของเราคุณฐานิตาบุญล่าอยู่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับคุณฐานิตาสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณโมไนคะเชิญเลยครับวันนี้นะคะทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะก็ได้พาสื่อมวลชนเนี่ยไปตรวจเยี่ยมความพร้อมนะคะของจุดตรวจค้นผู้โดยสารระหว่างประเทศแห่งใหม่นะคะ
ซึ่งก่อสร้างเป็นชั้นลอยนะคะเหนือจุดตรวจหนังสือเดินทางทั้งทางด้านตะวันออกและตะวันตกนะคะทั้งหมดจำนวน2จุดด้วยกันนะคะสำหรับแห่งใหม่นะคะแต่วันนี้นะคะทางททเองเนี่ยได้พาไปตรวจเยี่ยมความพร้อมในจุดแรกก่อนนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็เรียกว่ามีความพร้อมที่จะเปิดให้บริการแล้วนะคะซึ่งจุดนี้เองนะคะจะอยู่ทางด้านหลังเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสารระหว่างแถว K และแถว L นะคะซึ่งในจุดนี้เองจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะคะในวันที่15มิถุนายนนี้นะคะในเวลา16:00 นนะคะส่วนจุดตรวจนะคะแห่งใหม่นี้จะมีพื้นที่แห่งละ 1,600 ตารางเมตรนะคะแล้วก็จะมีการติดตั้งเครื่องเอ็กซเรย์สัมภาระจำนวน12เครื่องเครื่องเอ็กซเรย์กระเป๋าแบบ3มิติหรือเครื่อง CT สแกนอีกจำนวน2เครื่องนะคะซึ่งจุดที่สื่อมวลชนให้ความสนใจมากที่สุดก็คือ เครื่องบอดี้สแกนนะคะซึ่งนับว่าเป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะนำมาใช้เพื่อความรวดเร็วนะคะในการตรวจคนร่างกายของผู้โดยสารนะคะซึ่งเจ้าเครื่องบอดี้สแกนนี้นะคะจะสามารถตรวจจับได้ทั้งวัตถุที่เป็นโลหะและไม่เป็นโลหะทุกประเภทนะคะรวมถึงการตรวจจับสารเสพติดได้ด้วยนะคะความสามารถของเจ้าเครื่องบอดี้สแกนนี้บอดี้สแกนนะคะก็จะสามารถตรวจผู้โดยสารนะคะได้ถึง 3,600 คนต่อชั่วโมงค่ะซึ่ง อีกจุดนึงนะคะก็ยังอยู่ระหว่างการติดตั้งเครื่องเอ็กซเรย์นะคะซึ่งทางนี้นะคะคาดว่าถ้าหากเปิดให้บริการทั้ง2จุดอย่างเป็นทางการแล้วนะคะก็จะรองรับการให้บริการของผู้โดยสารได้ถึง 7,200 คนต่อชั่วโมงค่ะครับแสดงว่ามีประมาณ2เครื่องใช่ไหมครับสำหรับบอดี้สแกนใช่แล้วค่ะคุณโมนัยแล้วลดระยะเวลาได้มากน้อยขนาดไหนเท่าที่คุณฐานิตาไปลองใช้บริการลองเดินเข้าไปดูมาหรือเปล่าฮะได้ลองแล้วค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเขาก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เปิดให้ลองแล้วนะคะสำหรับความรวดเร็วนะคะจากระบบเดิมเนี่ยจะใช้เวลาเฉลี่ยในการตรวจร่างกายนะคะอยู่ประมาณ40วินาทีนะคะแต่ว่าเครื่องบอดี้สแกนเนี่ยสามารถย่นระยะเวลาได้ถึงครึ่งหนึ่งก็คือ20วินาทีค่ะครับขอบคุณมากนะครับคุณฐานิตาครับค่ะสวัสดีครับโอ้โหก็ล่นระยะเวลาได้ครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับแล้วระบบนี้ค่อนข้างจะเหมือนเมืองนอกพอสมควรเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับว่าความปลอดภัยน่าจะมีมากขึ้นรวมถึงการตรวจก็จะรวดเร็วขึ้นไม่ต้องต่อแถวกันยาวๆครับปิดท้ายครับความเคลื่อนไหวของภาวะการลงทุนวันนี้นะครับความจริงตลาดหุ้นในต่างประเทศเนี่ยบวกกันค่อนข้างจะมากแต่ด้วยความที่หุ้นไทยเมื่อช่วงเมื่อวานนี้ตอนเย็นก็บวกขึ้นมาพอสมควรช่วงเช้าวันนี้ก็เลยบวกไม่ได้แรงอะไรนะครับและปิดตลาดครึ่งเช้าผ่านไปเรียบร้อยกับพลิกลงมาปิดตลาดในแดนลบซะด้วยซ้ำลงมา 1.28 จุดนะครับเล็กๆน้อยๆดัชนีปิดครึ่งเช้า 1,161.65 จุดมูลค่าการซื้อขาย 15,000 ล้านบาทขณะที่ค่าเงินบาทช่วงเช้าเปิดตลาดมา 31.59 ถึง 61 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้านราคาน้ำมันดิบไนเม็กนะครับเพิ่มขึ้นมา62เซนต์ปิดตลาดเมื่อคืนนี้ 83.32 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลราคาทองคำช่วงเช้าปรับเพิ่มขึ้นมา200บาทครับทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 23,950 ขายออก 24,450 รูปพรรณขายออก 24,450 บาทนะครับพักกันก่อนครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเกาะติดสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อครับ